ทำไมช่วงนี้มีช่างภาพคอยจับภาพตลอดเวลาเลยอ่ะพ่อครับพ่อทำคลิป behind the scene พี่จันทำอะไรสมองกระทบกระเทือนพอแล้วโอเคพอแล้วพี่รู้แล้วโอ้ยยังเอาต่อได้อยู่พี่เนี่ยน้องให้ไวเลยหนวดแค่โฆษณาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับก๊อปปี้ครับผมวันนี้เราจะมาเปิดห้องสอนทักษะฟุตบอลออนไลน์กันโดยที่ว่าน้องๆอยู่ที่ไหนเราก็สามารถฝึกทักษะฟุตบอลจากที่บ้านได้เราต้องมีท่าไหมคิกบอลเพิ่มวันนี้จะมีพี่ก๊อปปี้ที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ผ่านการอบรมจากโครงการป๊อกฮันมาเป็นครูสอนนั่นเองค่ะพี่ก๊อปปี้คะโครงการป๊อกฮันคืออะไรนะคะมันเป็นโครงการหนึ่งที่เราจะหานักเตะไปฝึกซ้อมที่ประเทศอังกฤษกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทั้งอยู่ทั้งฝึกซ้อมทั้งเรียนหนังสือด้วยซึ่งพี่ก็คิดว่าการที่เราได้มีเบสิกการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อการที่เราจะใช้การเล่นฟุตบอลของเราพี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดคลาสออนไลน์สอนทักษะฟุตบอลน้องๆดีกว่าเริ่มจากโจเล่นตำแหน่งอะไรเล่นกองกลางครับเราเป็นกองกลางสไตล์ไหนอะกลางรุกครับน้องเบสเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายครับคิดยังไงเล่นแบ็กซ้ายครูจับให้เล่นก็เล่นมาตลอดเลยครับ ครูจับให้เล่นผมไม่มีสิทธิ์เลือกนี่เนี่ยเล่นผู้รักษาประตูครับเล่นตำแหน่งเดียวกันกับพี่ก๊อปปี้เลยอ่ะพี่เกียรติวิ่งครับ คนที่อยากเป็นตำแหน่งเนี้ยคือเขาจะชอบมีความคิดแบบนี้ไงจะว่าพี่ขี้เกียจหรอไม่ใช่ตัวสำรองค่ะนักเรียนพิเศษนักเรียนพิเศษดีดอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้จะให้มานั่งเรียนเฉยๆไม่ได้นะทางเราก็เลยได้จัดเตรียมเกมแล้วก็บทลงโทษต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วคลิปนี้จะได้ทั้งสาระแล้วก็ความป่วนแน่นอนค่ะไม่แพ้ลงสนามจริงวันนี้มีอะไรมาสอนนักเรียนบ้างคะจะมีอยู่3ท่าทั้งหมดอ่ะจะเป็นการเดาะบอลหมดเลยเดี๋ยวเราจะเข้าแบบฝึกแรกคือการเดาะบอลด้วยหลังเท้าสังเกตไหมเวลาเราเดาะบอลหลังเท้าเนี่ยทำไมเราถึงใช้แถวๆเชือกเพราะว่าเวลาเราเตะบอลหลังเท้าอ่ะบอลจะสัมผัสตรงนั้นมากกว่าซึ่งเวลาเราเดาะบอลเนี่ยมันทำให้เรารู้ฟุตบอลควรสัมผัสเท้าตรงไหนบอลถึงจะไปตรงไปแรงจูเนียร์ช่วงนี้รับงานเป็นดาราหรือว่าอะไรหรือเปล่าทำไมช่วงนี้มีช่างภาพคอยจับภาพตลอดเวลาเลยอ่ะพ่อครับพ่อทำคลิป behind the scene พ่อสวัสดีครับที่พี่ดูมาเนี่ยก็ทุกคนมีทักษะที่มินตันครับมินตันโอเคครับพี่เข้าใจ ซึ่งที่พี่ดูมาเนี่ยก็ทุกคนมีทักษะที่ดีซึ่งทุกคนเป็นนักกีฬาอยู่แล้วอย่างของมินตันเงี้ยเป็นเหมือนแบบว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นฟุตบอลอาจจะเดาะขึ้นมา1ทีแล้วเอามือจับเดาะขึ้นมา2ทีแล้วเอามือจับแล้วก็เดาะใหม่แล้วพอวันต่อมารู้สึกว่าเอ้ย1ทีสองทีง่ายไปแล้วเพิ่มขึ้นมาเป็น3 4 5แล้วค่อยมือจับก็ได้ใครที่สนใจอยากมาร่วมรายการแถมได้ฝึกแบบนี้นะคะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube King Power ไทย Power พลังคนไทยได้นะคะก่อนจะเข้าบททดสอบกันเนี่ยอยากให้ลองชั่งน้ำหนักฟุตบอลด้วยคือการประคองฟุตบอลให้อยู่บนเท้าสังเกตว่าขาซ้ายจะเป็นข้างที่ทรงตัวมากแล้วก็จะใช้กล้ามเนื้อฝั่งนี้มากแต่ขาขวาเป็นข้างที่ประคองซึ่งเราจะได้รู้ว่าน้ำหนักบอลเท่าไหร่แล้วก็จะได้รู้ว่าฟุตบอลควรอยู่ตรงไหนของเท้าโอเคโอ้ยสบายสบายจูเนียร์เวลาเราดีดบอลไม่ต้องดีดบอลแรงโอเคเป็นไรอ่ะนั่งทำไมคนนั้นอ่ะทำไม่ได้นายลองหยิบบอลวางบนเท้าดิมินตันต้องเกร็งข้อเท้าไว้ด้วยนะเวลาคนโดนอ่ะเฮ้ยทำได้ยังไงวะเมื่อกี้มาเริ่มบททดสอบที่1เราจะใช้ทักษะการประคองบอลแต่เราจะเพิ่มความยากเข้าไปคือการจะให้ท่อง A ถึง Z ไปด้วยโดยใครประคองบอลได้นานที่สุดชนะแต่ผู้แพ้จะถูกลงโทษมีสิทธิพิเศษอะไรไหมคะอ๋อไม่มีครับผมอิ
เรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนหนูโดนแกล้งเลยบทลงโทษก็คือเราจะให้ผู้แพ้เอาถ่านทาหน้าแต่ต้องปิดตาและให้ผู้ชนะเป็นคนบอกตำแหน่งที่ทาดูสิจะแอฟแตกแค่ไหนพอใจเองหรือยังอ่ะโจ้เอ้ยลงอีกนิดนึงครับลงอีกนิดนึงลากซ้ายครับขึ้นขึ้นครับขึ้นซ้ายขวาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโอ้นี่จะให้ดำทั้งหน้าเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องปิดตานะครับว่าเป็นแบบหนวดแมวครับอ่ะเติมให้ด้วยอ่ะแถมของพี่มินตันนะครับน่ารักแต่ของพี่เขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะร้องไห้เดี๋ยวมั้งน้ำตาไหลแต่พี่กอล์ฟฟี่เหมือนจะเป็นลบเลยครับบทเรียนที่2คือการเดาะบอลด้วยข้างเท้าด้านในหลังเท้าคืออย่างนี้แต่รอบนี้เราจะเดาะด้วยข้างเท้าด้านในถ้าโดนตรงนี้บอลก็จะกระเด็นออกไปตรงนู้นตรงนี้ไปข้างหลังให้พยายามให้โดนตรงนี้มันช่วยให้เรารู้จักน้ำหนักบอลเวลาเราส่งบอลให้เพื่อนฟังสำหรับพื้นฐานแรกๆจับได้เพื่อให้ความคุ้นเคยเราจะได้รู้ว่าน้ำหนักบอลเนี่ยมันยังไงบอลสัมผัสตรงไหนของเท้าแต่ถ้ารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นแล้วก็ต่อไปครับครับครับเมตรครับลองยืนอยู่เฉยๆสังเกตว่าตัวพี่นิ่งเราตัวจะไม่แกว่งขาจะตั้งฉากขึ้นมาเราไม่ต้องเตะบอลขึ้นสูงมากนะให้มันอยู่ระหว่างหน้าอกพอถ้าเรารู้สึกว่าเราเดาะน้ำหนักบอลมันดีบอลมันไม่ออกไปข้างซ้ายข้างขวาจำความรู้สึกนั้นไว้ถ้าพร้อมเราจะเข้าบททดสอบแล้วนะพร้อมเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะบททดสอบที่2กติกาง่ายๆก็คือต้องเดาะบอลด้วยข้างเท้าด้านในเท่านั้นสามารถทำบอลตกได้1ครั้งใครเดาะได้น้อยที่สุดต้องโดนลงโทษอีกทีนึงตอนนี้คะแนนเสมอนะครับมีตันอย่าให้ผิดหวังเตะอันนี้หนูถนัดอยู่เตะรอดรอดรอดบ้านพังรอบแรก25มึงจะดอดต่อยอีกเหรอพอแล้วมั้งโอ้มบ้านพังอะแล้วพี่ก็ไม่ทำพี่ต้องดอกป่ะเผื่อแบบได้3เงี้ยแพ้น้องๆใช่ทำให้ดูเมื่อกี้พี่ก๊อปปี้ผิดกติกานะคะใช้เข่าพี่ก๊อปปี้โดนลงโทษค่ะเพราะว่าคนอื่นไม่มีใครใช้เข่าเลยคุณไม่ฟังกติกาบทลงโทษของเราก็คือไม้หนีบผ้าผู้แพ้จะต้องโดนผู้ชนะสั่งให้เอาไม้หนีบผ้ามาหนีบหน้าเอาหูสองข้างเลยครับทุกจุดด้วยเปิดปากล่างกับเปิดปากบนครับโอ้มโอ้มโอ้มาก็มีนตันเร็วเลยน้องเร็วเลยเร็วเลยคิ้วสองข้างจูเนียร์น้องให้ไวเลยหนวดหนวดน้องๆคนไหนอยากจะร่วมรายการ Kick From Home นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube King Power Thai Power พลังคนไทยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคือการเดาะบอลบนหัวเทคนิคก็คือบอลให้โดนบริเวณนี้เทคนิคที่2คือเก่งต้นคอไว้เทคนิคที่3พยายามคอนโทรลน้ำหนักเหมือนกันเราได้เรียนรู้ว่าเราควรใช้น้ำหนักหม่งบอลมากน้อยแค่ไหนถ้าใช้เบามันก็จะไม่เด้งเพราะฉะนั้นพยายามให้มันพอดีนี่ตันทำอะไรเมื่อกี้สมองกระทบกระเทือนมันเราไม่จำเป็นต้องไปเดาะ1 2 3 4 5หัวมันยาวๆ1ทีแล้วจับค่อยๆเริ่มจากง่ายๆไปยากๆทำไมคนไทย
ของหนูมันวุ่นวายจังวะของมินตันพยายามอย่าให้มันโดนตรงกลางหัวถ้ามันโดนตรงกลางหัวบอลมันจะเลยไปข้างหลังไงนะไปให้มันโดนช่วงหน้าผากพยายามให้ลูกฟุตบอลมันโดนที่เดิมที่มันโดนอ่ะโอเคแล้วในบททดสอบสุดท้ายนี้เราจะให้น้องๆใช้ทักษะการเดาะบอลที่เรียนมาทั้งหมดโดยกติกาก็คือน้องๆสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายในการเดาะบอลใครเดาะได้น้อยที่สุดคนนั้นจะถูกลงโทษจูเนียเคยเดาะได้เยอะสุดกี่ครั้งอ่ะโอ้ย100กว่าครั้งเองครับโอเคเอาให้ถึงเอาให้ถึงพี่จะคอยดูนะแต่พี่ไม่ได้กดดันนะพี่คอยดูอยู่ต้องเลือกอีกแล้วโอ้ยยังเอาต่อได้อยู่เช็ดหัวแล้วก็ปิดรู้ชะตากรรมพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วโจพอแล้วน้องพอแล้วของหนู10ทีเท่ากับ100สี่ทีได้ไหมอ่ะมินตันไอ้แก่ซองเลยน้องพี่ว่าปั่นจิ้งหรีดท่องสุดคูณแม่2เอาแม่2เอาแม่2แม่2แม่เดียวโอเค2 1 2 2 2 4ก็รู้สึกสนุกค่ะปกติแล้วอ่ะถ้าไปเล่นเกมแบบรายการบุกสนามปกติมินตันก็จะให้พี่ๆทีมป้องฮันเนี่ยช่วยใช่ไหมแต่รอบนี้คือแบบชายเดียวก็จะโดนลงโทษเยอะหน่อยอ่ะก็สนุกมากๆเลยค่ะขอขอบคุณรายการบุกสนามนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอเพื่อนไม่ค่อยจะซ้อมบอลครับแต่วันนี้พี่ก็ปี้มาช่วยฝึกบอลเล่นที่บ้านอะไรอย่างนี้มันก็สนุกมากครับวันนี้ผมก็ยังได้ลูกฟุตบอลจาก King Power มาฝึกซ้อมที่บ้านด้วยครับขอบคุณ King Power มากๆครับใครที่แบบว่ามีความฝันอยากจะทำอะไรหรือน้องๆทั้ง3คนที่แบบว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพให้ตั้งเป้าหมายไว้ให้ไกลที่สุดแล้วก็ไปให้ถึงนะคะพยายามสู้ๆเข้านะคะแล้วก็บทเรียนต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันนะคะวันนี้โค้ชพี่ก๊อปปี้และนักเรียนมินตันก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย